และแล้ววันนี้ก็มาถึงภาค2ของผีอาจารย์นมเอ้ยส่งไล่ล่าล่าล่าโอเคเอานะครับสิองกราเพราะว่าผมนิวส์คุงหน้าวันนี้กับเกม The Coma 2 Vicious Sisters นะครับผมถ้าต่อจากเกม The Coma Cutting Class นะผมเกม The Coma Recut ด้วยที่ผมไลฟ์สตรีมไปวันก่อนหน้านี้ที่ได้มาเล่นตัวรีเมค Recut ใหม่นะผมซึ่งเป็นตัวที่โหดกว่าเดิมยากกว่าเดิมแล้วก็เล่นแล้วเหนื่อยกว่าเดิมมากๆนะผมที่ผมอุตส่าห์แปลไทยมาแล้วก็มานั่งเล่นเวอร์ชันแปลไทยที่ผมเล่นเองนะผมก็เจอจุดบั๊กจุดที่ผมแปลพลาดบ้างหรือว่าจุดที่หัวร้อนกันไปเพราะภาคนี้คัดมีการปรับปรุงให้หลบดีกว่าเดิมแล้วก็ยากกว่าเดิมเช่นกันนั่นเองนะผมสำหรับภาค2เป็นเรื่องต่อกันนะของตัวละครที่ชื่อมีนานะผมก็สวิชเชอร์ซิสเตอร์เป็นภาคต่อจากที่ยองโฮเป็นโคม่าไปแล้วแล้วก็ตัวมินอาจจะได้สานต่อเรื่องราวต่อไปซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เดี๋ยวจะเล่นให้ชมกันเลยแล้วกันนะครับผมนะซึ่งสำหรับเกมตัวนี้เป็นEarly Accessนะผมคือจะมีเล่นแค่บางส่วนนะคล้ายๆ Home Sweet Home 2ที่แบ่งเป็นครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับผมเอาว่าจะมาลองเลยแล้วกันนะผมแล้วก็ดูในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงไหนผมเสริมได้แต่ผมก็เสริมให้ฟังแล้วกันนะผมเพราะว่าถ้าเกิดให้เล่าแต่แรกว่าภาคแรกเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะยาวมากๆแล้วก็มันก็คิดว่าคนดูถ้าเกิดสนใจก็คือดูคลิปเก่าผมน่าจะดีกว่านะผมโอเค Dev Espresso Games Present หน้าเมืองในเกาะเชจูนะผมจะขอพักนั่งมามินอานั่งรถเมย์มาเพื่อเดินทางที่โรงเรียนรอก่อนสิยองโฮเธอต้องตื่นขึ้นมานะยองโฮได้โปรดเถอะนะเธอคิดถึงเพื่อนสเปนของเธอนะผมพระสติของฉันตกในสถานะโคม่าอย่างเป็นปริศนาสัปดาห์แล้วแล้วได้ฟื้นขึ้นมาเลยฉันก็เจอฝันร้ายเดิมๆเกี่ยวถึงเขาตั้งแต่นั้นต้นมาเขาอยู่คนเดียวติดกับรูปเป็นแค่ความฝันนะแต่ว่าบางอย่างมันไม่ถูกต้องนะมันแปลกๆมันไม่ปกติมากเลยอ่ะเขาอยู่กันแน่นะที่ตอนเนี้ยตอนนั้นเขาคว้าเจียคอนี้ไว้โอ้พี่ข้อความข้างหลังเด้อถึงพี่ชายที่รักซูมีปาร์คใครเหรอเนี่ยมันรู้สึกว่าพวกเรารู้จักกันนะ The Coma 2พี่สาวน้องสาวผู้ชั่วร้ายโอ้ยคนลุกว้ายบอกแน่ๆแล้วว่าคนลุกว้ายตื่นเต้นที่หมายเลยโอ้ย FC เกมนี้ครับผมโอเคเรามาถึงโรงเรียนเซวานะผมกันแล้วนะผมก็มีช่วงนึงที่ผมงงว่ามันเป็นเกาะเชจูหรือเปล่ามันใช่แหละเกาะเชจูใช่แต่ว่าโรงเรียนชื่อเซวาถูกต้องแล้วนะผมเพียงแต่ว่ามันอยู่บนเกาะเชจูเฉยผมเลยเสิร์ช Google แล้วมันสับสนนิดนึงนะผมโรงเรียนชื่อเดิมนะผมโอเคตัวละครหลักของภาคนี้นะผมป้ามินอาของเราก็เด่นเป็นสง่ายืนตรงหน้าให้เราเห็นนะตอนนี้นะผมเฮ้ยตายสิดีใจที่มันจบตรงนั้นนะเนี่ยฮะโอเคบล็อกอาชิเมนไว้วิเชียร์ซิสเตอร์ได้นะผมเข้าเกมครั้งแรกเข้ามาเล่นแล้วฮะข้อความจากดาคุณนี่นะไอ้นี่ยอดดีดปะหรือว่าเป็นปัจจุบันวะเนี่ยโอเคเหตุโดนเหตุร้ายไปเจอฉันที่ห้องน้ำนะตอนนี้เธอใช้เวลาอยู่กับหมาบ้าเสร็จแล้วแล้วกันนะไม่ต้องไปฉายาของอาจารย์คณิตศาสตร์นะผมที่เหมือนหมาบ้าก็เลยถูกตั้งชื่อฉายานี้นะผมตามภาคแรกนี่นะผมแล้วสำคัญเลยนะโหเอกชัยอยากจะเข้าตายแหละแล้วสำคัญอะไรกันวะที่เธอว่ามาเนี่ยโอเควิธีได้นะผมก็คือกดปุ่ม A ดีโอเคมีสองวิธีได้นะผมก็คือกดปุ่ม A ดีขึ้นที่ซ้ายขวาใช้ปุ่มเล่นคอนเทนเพอร์ที่จะวิ่งและการวิ่งต้องใช้สตามิน่าด้วยนะโอเครับทราบเหมือนเดิมนะผมก็ชิปวิ่งได้ใช้อินเทอร์แอคชั่นคีย์ปุ่ม E นะในการปฏิบัติการทุกอย่างรอบๆตัวทุกอย่างที่นมตั้งค่าเมนูพูดคุยค้นหาของขึ้นลงบันไดเข้าออกห้องเข้าออกห้องน้ำใช้คีย์การ์ดงัดของทุกอย่างจริงนะผมแล้วก็ M-pad ที่ดูได้ในนะผมมันพังแรกเป๊ะเลยนั่นเองโอเคก็แผ่นที่นี่ไงกด M นะผมจะมีหน้ารูปไอคอนมินอาขึ้นมาในนี้นะผมเพื่อบอกตำแหน่งของคุณนั่นเองอ๋อมินอาหน้าขาวจังเลยติดๆแปลกๆโอเคอะไรสามารถค้นพบสัตว์ที่มีประโยชน์ได้จากแผนที่ question mark ขึ้นมาแปลว่าสนใจพื้นที่นั้นตกใจคือควรจะสำรวจพื้นที่นั้นโอเคก็จำสายลักพวกนี้ไว้นะผมว่าสำคัญทั้งคู่นั่นเองนะผมโอเคอ๋อตามอีเวนต์ก็คือง่ายๆคือเควสหลักคือตกใจนะผมแล้วก็ question mark จะเป็นอาจจะเป็นเจอของบางอย่างน่าสนใจนั่นเองนะผมอู้แผนที่สดกระเดิมเยอะเลยอ่ะมันมีแบบว่าบอกโลโก้ได้นะผมว่ามีห้องอะไรบ้างเอาง่ายคือลักษณะแผนที่เหมือนกับภาคแรกเป๊ะแต่แค่ปรับปรุงให้ดูสดกระเดิมน่ารักกว่าเดิมมากเลยโอเคแล้วก็มีช่องขวาล่างมี4ช่องเป็นช่องเก็บของนะผมสังเกตเห็นจะขดน้ำแล้วก็อีก3ช่องแล้วก็ซ้ายบนจะมีแท็บเลือดกับแท็บหายใจให้เราว่ากดวิ่งก็น่าจะเนี่ยคอนซูมแท็บหายใจไปนะผมโอเคด้วยนั่นเองแล้วก็แอบฟังเนี่ยคนอื่นพูดกันก็จะมีแท็บขึ้นมาพูดกันอยู่นะผมก็คุยพูดได้นั่นเองแล้วก็มีเนื้อเรื่องราวนะผมเล่นชายบอกว่า
บางครั้งฉันก็ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของห้องเรียนนะเพื่อที่จะไม่ให้ใครเห็นฉันไงเพื่อที่จะไม่ให้ใครเห็นฉันทำไมน่ะหรอช่วงนี้สิ้นหวังบางครั้งก็ทำให้คิดอะไรไม่ออกไงล่ะก็เลยต้องซ่อนตัวในนี้ก็ว่าไปใช่ไหมโอเคจะว่าไปปุ่มไอกับปุ่มเอ็นข้างบนขวาของก็มีเนี่ยก็คือไอเทมมินนามีกระเป๋าของเธอเองนะผมสี่สล็อตเฟาะเดี๋ยวนะไอขวาล่างนี่คือแค่นั้นหรอจริงอ่ะโอเคข้อดีของภาคนี้คือสามารถกดได้เลยนะผมก็คือของสี่น่าจะกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเปิดกระเป๋าช้าๆแล้วก็โดนผีไล่ตีก่อนนะผมโอเคก็ให้คุณเลือกฉลาดในการที่จะเลือกไอเทมว่าจะเอาอะไรไปบ้างนั่นเองนะผมแล้วก็บอกจะมีแบ่งระหว่างไอเทมเควสไอเทมหลักไอเทมเคียร์ไอเทมแล้วก็ไอเทมที่เป็นอาหารของฮิวพวกนี้นะผมนั่นเองนะผมก็ปกติเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีช่องขวาคือตอนนั่นนี่ขนาดมี6ช่องก็ถือว่าแย่แล้วนะนี่เหลือแค่4ช่องเศร้าโอเคภาคนี้ตัวละครแบบว่าพอตัวละครเป็นผู้หญิงบอกว่ามันเลยเหมือนเน้นตัวละครนี้ขึ้นปกทุกจุดเลยสุดยอดเลยชอบโอเคน้ำแร่ธรรมชาตินะผมนี่ก็สดชื่นได้จากแหล่งน้ำเกาะเจจูเนี่ยเจจูตรงนี้นะผมเจจูเขียนงี้อ่ะเข้าใจแล้วจะฟื้นฟูสมรรถนะเต็มเลยโอเคได้สิ่งนี้นะผมน้ำชิ้นนี้แล้วกดแถบนิจาเนี่ยดูไอเทมเคลียร์เทมได้นะผมว่ามีโหน่าจะมีเยอะนะแล้วไม่นะช่องดูช่องดิเคลียร์เทมช่องเยอะมากแล้วไม่แบ่งกระเป๋าไปใส่ในพวกนี้บ้างวะเนี่ยทำไมมินอาเรารู้ว่าเธอจะมีของเคลียร์เทมเยอะแต่ประเด็นคือแบ่งบ้างก็ได้ช่วงนี้ช่วงแรกๆก็ไม่เคยใส่ของเยอะหรอกจริงมากโคตรแย่เลยโอเคเพื่อนเด็กนะผมยองโฮก็กำสิ่งนี้ไว้ตอนที่เขาอาการโคม่านะผมแล้วก็อันนี้ก็รูปภาพผู้หญิงนะผมในจีเอคอนี้ข้างหลังเขียนว่าถึงพี่ชายด้วยรักนะจากปาร์คซูมีนะผมโอเคจะว่าไปมินอาก็นามสกุลป้าเหมือนกันนะผมเกิดจะเป็นตระกูลเดียวกันก็ได้หรือเปล่าเพราะตัวละครตอนเริ่มบอกว่าเหมือนคุ้นๆเหมือนเคยเห็นมาก่อนด้วยนะนั่นคือประเด็นด้วยนะโอเคแล้วก็เอ็นในการดูโอเคโอ้ my god คืออันนี้ผมเห็นนั่นเหนื่อยใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผมต้องแปลมันคือโน้ตที่แบบเยอะโคตรมี6หน้านะผมอย่างเยอะเลยนะผมโอเคหวังว่าคนดูจะไม่รีบที่จะให้ผมสำรวจดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเพราะผมตื่นเต้นกับเกมนี้มากนะผมรวมถึงบทสนทนาในเกมด้วยนะผมนั่นเองที่อยากจะรู้เพิ่มเติมอ่ะนักเรียนสาวนะผมไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมหมอบ้างชอบขนาดนี้กันแน่เนี่ยเธอก็เลยอยู่อย่างสบายใช่ไหมเนี่ยอันนี้คุยกันเองปะไม่ได้เกี่ยวกับเราไหมหรือเกี่ยวไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเราไหมคือถ้าเกิดเป็นตัวละครที่หันหน้าหากันน่าจะคุยกันเองนะผมไม่เกี่ยวกับเราแค่เราแอบฟังเฉยๆนั่นเองนะผมถ้าเจอวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะคงสถานะไม่ให้จิตใจแตกสลายไปได้นะจ๊ะรู้ไหมวันนี้ก็มีข้อยกเว้นนะจะไม่กลับบ้านจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนเลยก็คือออกไปหาอะไรทำใช่ไหมตอนกลางคืนหลังจากเลิกเรียนจะว่าไปทำไมข้างหลังท้องฟ้ามันแดงๆวะเป็นแปลกๆกันเนี่ยโอ้ my god นี่โอเคจะมีนี่ไงบัตรอ๋อโอเคบัตรมูลมีพระจันทร์สีเลือดขึ้นมาในคืนนี้อ๋อแล้วรู้ได้ไหมครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นที่เกาหลีน่ะตอนคืนในปี194เลยนะโอเคคืนนี้จะมีพระจันทร์สีเลือดโอ้ my god รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคตอนนี้ที่โปรแกรมการศึกษารอบดึกนะผมก็คือ5:50ถึงทุ่มหนึ่งก็กินข้าวเย็นทุ่มหนึ่งถึงทุ่ม50ก็ประวัติศาสตร์เกาหลีโดยอาจารย์เซจง2ทุ่มถึง2:50ก็คณิตศาสตร์โดยอาจารย์จินกูแล้วก็3:50ก็เป็นเวลาของวิชาภาษาอังกฤษของอาจารย์จีฮุนซงอะนะคืออาจารย์อังกฤษนี่คือใช่อาจารย์ซงปะวะน่าจะใช่ผมจำได้ว่าอาจารย์ทรงเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษนะผมด้วยเป็นไปได้ว่าอาจารย์สอนดึกมากเลยแล้วคือแบบถึง4ทุ่มเหรอวะโรงเรียนนี่แบบนะโคตรโหดเลยนะผมโอเคมาบ้าคือชื่อเล่นของอาจารย์คณิตศาสตร์คนนี้นะครับผมโรงเรียนเซวาเขาสอนเก่งนะแต่เขาแค่ทำตัวไม่ดีเท่าไหร่แค่นั้นเองนะโอเคครับผมก็ได้รู้คร่าวๆแล้วก็จะออกกำลังกายก็ผมเพื่อที่จะเตรียมตัวออกไปข้างนอกออกโอเคเนี่ยกดค้างได้โอเคต้องกดค้างเพื่อออกประตูนะผมโอเคตอนนี้คือเราอิสระวันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์ว่าถ้าเกิดเราไปไกลๆจะมีตัวละครบทพูดอะไรมากมายหรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็สนุกอย่างเละเทะนะผมเพราะหนึ่งคือผมต้องแปลกันนี้ให้ออกเป็นเวอร์ชันไทยด้วยผมต้องดูทุกอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไปแปลทีหลังอย่างชัดเจนนะผมด้วยนั่นเองนะมาคุยทุกอย่างทุกคนที่เจอนะครับผมตอนนี้หืมทำไมถึงมองฉันอย่างนั้นล่ะแม่เขินละจ้าเขินสิเขินนิวเชียร์เนี่ยชี้อะไรเนี่ยชัดเจนชี้รักแร้นะผมว่าเดี๋ยวนะตรงนี้มีโต๊ะขวางผมว่าน่าจะไปไม่ได้นะไงชั้นจะไปเจอดาคุณที่ห้องน้ำก่อนนะก่อนที่จะเริ่มชาเลนจ์ต่อไปอ่ะไม่เอาดูรอบโรงเรียนก่อนแผนที่มันสวยขนาดนี้ต้องดูก่อนสีไม่ได้นะผมโอเคไปก็ไปครับนี่อะไรเนี่ยห้องนี้ใช้แทนนักเรียนห้อง 3F นะเริ่มตั้งแต่รูร้อนนี้เป็นต้นไปเลยนักเรียนเหล่านี้จะถูกย้ายที่ไปที่ห้องทางฝั่งขวาของบันไดกลางอ่าฮะและเปลี่ยนเลขห้องใหม่เป็น3-6นะทำตามข้อกำหนดของโรงเรียนเซวาที่ตั้งไว้ว่าไม่มีการบอกว่าติดเล็บหรือว่าตกหรือว่าสอบตกนั่นเองนะผมก็ว่าไป
ส่วนหลังเวลาเลิกเรียนห้องนี้ถูกใช้เป็นห้องศึกษาเพิ่มเติมเรียนเสริมนั่นเองนะผมแต่พูดในการรีนะผมโอเคผมก็ติดรีมาเนื่องจากมันเป็น LEE ผมก็ขออภัยที่อาจจะไม่ได้แปลเป็น E โดยตรงที่มันควรจะเป็นนะผมจะแปลเป็นรีไปเลยกันผมว่ามันทำตามภาษาอังกฤษมันรีนะผมก็ใจแม่ผมแปลผิดอ่ะขอโทษแล้วกันโอเคเฮ้ยมินอาร์ตขอยืมโน้ตภาษาอังกฤษของเธอได้หรือเปล่าอ่ะเชื่อแอบส่องดูหน่อยว่าคุณหัวที่เขาคิดกันแน่บ้างนะไม่จะไม่สนใจไปต่อนะผมคุยทุกคนที่ขวางหน้ารัวๆแล้วฉันว่าใช้เวลาดูร้อนกับชายหาดที่ปูซานน่ะแต่แทนที่จะได้อาบแดดที่นั่นน่ะฉันกลับต้องมาโดนแสงของโคมไฟท้องชั้นอาบอย่างเดียวท่านเองอ่ะโอ้นะแล้วเข้าใจโอเคห้องน้ำชายได้ปะไม่ได้นะอุ๊บส์โทษทีโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่แบ่งห้องน้ำชายหญิงกันนะไม่ได้รวมกันนะจ๊ะแล้วทำไมต้องแคร์ด้วยล่ะโอเคจะมีตารางประกาศเพิ่มเติมอันนี้ก็คือเหมือนกับห้องนี้เป็นห้องสำหรับเรียนตามเวลานี้นะผมก็ว่าไปมาเลยมีประกาศรัวๆนั่นเองนะผมโอเคแหละมีหน้าคนเหมือนกับโกรธเกลียวโกรธามินอาท่านนี่มิสเตอร์ดูตัวพูดเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะผมว่าผมไอตัวละครเมื่อกี้ที่ผมสงสัยว่าคือกันเองหรือเปล่าไม่ใช่คุยกับเราแหละผมว่าคือบอกว่าเราเป็นขวัญใจของแมดด็อกแมดด็อกก็ชอบเรานี่ไงก็เลยว่าเลยไม่โดนหนักในการเรียนเสริมก็ว่าไปเธอนี่โชคดีเหลือเกินนี่ให้ตายสิทำไมเราสวยและรวยมากอะดูตังค์แล้วนะผมหมื่นนึงอะแล้วมันก็หมื่นแล้วดูของยองโฮนะของศูนย์ตอนเริ่มจำได้ศูนย์โอเคอันนี้เป็นทางดาดฟ้าโรงเรียนไปไม่ได้เพราะว่ามีคนพบว่ามีนักเรียนสูบบุหรี่ข้างบนนี้ก็เลยปิดทางไว้นั่นเองนะผมโอเคไปห้องน้ำก็ได้ค่ะได้เวลาดำเนินเรื่องต่อนะผมไปไปดูหน้าดาคุณสิเดี๋ยวเสียงดาคุณเนี่ยหืมแสบหูวันทีเดียวตอนนี้นะผมมินอานั่นเธอหรือเปล่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยฉันต้องการสมาธิในการขี้นะเว้ยเออโทษทีจ้ะฮะใช่ปะเนี่ยโอเคคนนี้ดาคุณปะอันยองมาดีเออนี่ดาคุณโอ้ยสาวแซ่บนะผมโอ้ยตาสีหน้าอายชะมัดเลยอ่ะรู้อะไรไหมว่าการอดทนรอมีค่าเสมอนะรู้เปล่ากำลังรอแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างวิชาเรียนอ่ะก็เหมือนเดิมนะชางโฮก็หลับระหว่างคาบเรียนแล้วก็กลนเสียงดังในคาบเรียนของเลคเชอร์อาจารย์หมาบ้าพอดีเลยเดี๋ยวนะวิชาหมาบ้า2ทุ่มถึง2ทุ่ม50ใช่ไหมผมตอนแรกผมเห็นนาฬิกามันไปทางซ้ายอ่ะคือตอนนี้3ทุ่มแล้วนะผมโอเคเวลาคือดึกมากแล้วแล้วอ๋อพระจันทร์สีแดงโอเคคืนนี้มันเลยสว่างโอเคโอเคเข้าใจแล้วก็ว่าอยู่มันแปลกๆท้องฟ้ามันดูมันไม่เท่กลางคืนแต่เวลามันแปลกๆมากๆตอนแรกผมไม่ได้บอกนะผมแต่ผมเห็นแหละนะโอเคถือว่าคือเป็นช่วงพักเบรกระหว่างวิชาหมาบ้ากับอาจารย์ทรงต่อไปก็คือ3ทุ่มนั่นเองนะผมโอเคโอเคเขาผิดหวังมากเลยนะตอนแรกฉันคิดว่าเขาจะเป็นบ้าไปแล้วจะเลือกขึ้นหน้าไปแล้วก็ว่าไปแล้วพูดมาสักทีสิอ๋อใช่แล้วคือฉันบังเอิญแบบว่ากำลังไปที่ชั้นเรียนแล้วก็บังเอิญเจอกับยุงกิวเข้าอ่ะนี่ไม่เชื่อฉันหนักฟังนะเว้ยจริงด้วยสินะงั้นฉันขอข้ามเรื่องของเขาไปก่อนแล้วกันนะฉันก็แบบว่าไปเอื้อมชนกับอีกคนนึงนะยายบ้านนั่นในห้อง25ด้วยนะน่ารำคาญเหลือเกินเนี่ยเดินๆชนนี่คือเจ้าเดินไม่ดูทางเองป่ะวะแปลกๆนะสุขเลยไม่ได้หรอเนี่ยฉันต้องรีบไปต่อนะโอเคไม่ต่อความยาวสาวความยืดก็ได้นะแบบว่าคนชื่อมิองกิวเขาขอฉันเอาไว้ให้เธอนะคุณได้จดหมายจากมิองกิวหัวใจขึ้นจดหมายรักแน่ๆเลยชัดเจนบทไม่มาอีกแล้วเหรอจำได้ว่าตอนโคม่าพักแรกก็มีจดหมายรักให้หลงแปลอยู่จำได้จะว่าไงล่ะเฮ้ที่รักเฮ้ที่รักนี่เป็นครั้งที่9นะที่ฉันติดต่อเธอมาเธอเลิกเล่นตัวที่นาแล้วก็มาเดทกันดีกว่านะโอเคเปล่าวงต้องตอบซะว่าตอบใช่หรือตอบไม่ด้วยรักจากปยงคิวพระเจ้าช่วยเห็นด้วยเขามันแย่มากเลยอ่ะฉันไม่เห็นเขาเป็นงั้นนะดูสิเขาเขียนเหมือนเด็กป.6เลยนะอ๋อก็จริงนะเรื่องนั้นอ่ะแล้วจะเอาไงดีล่ะตอนเนี้ยไม่รู้สิถ้าอยากจะขยำมันแล้วก็ปาใส่หัวเขาก็ได้มั้งรู้อะไรไหมสิเขาพูดมาก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าไงนะไม่คิดว่าถึงเวลาแล้วเหรอที่เธอจะแบบว่าเมื่อไหร่เธอจะเลิกให้ของเขาสักทีเนี่ยฉันไม่ได้ให้ความหวังมายุงกิวนะฉันแค่อยากที่จะครัชทีมในที่นี้มันไม่ได้ชอบนะหรือว่ามันหมายถึงทำลายเขาอะ แปลกๆเนี่ยถ้าก็จะพูดบ่นเรื่องเขามาเป็นปีนะเนี่ยถ้าก็จะเด็ดขาดได้แล้วนะเรื่องนี้บอกเขาตรงๆเลยให้เขาคนพอได้แล้วนะอะไรเงี้ยพูดเองก็ง่ายสิกับไม่ต้องห่วงกับเรื่องนั้นนะ มันก็ไม่มีปัญหาผมรู้สึกมันก็ทำคานแทนไม่หนักแน่นพอหรอเธอถึงไม่บอกสิ่งที่เธอคิดไว้ล่ะฉันอ่านใจเธอไม่ได้นะตัวเธอชอบเขาหรือเปล่าเนี่ยรู้ไหมฉันเริ่มคิดแล้วว่าจริงๆแล้วเธออยากให้ทุกคนสนใจเธอหรือเปล่าอ่ะโอ้ช่างแม่งแล้วเดี๋ยวจะจัดการเขาเองนะไม่ต้องห่วงโอเคไม่ว่าเธอจะเลือกวิธีไหนก็ตามก็ทำให้เร็วๆแล้วกันนะฉันไหนจะเป็นทางผ่านให้เขาแล้วรู้เปล่าเนี่ยก็ตามไม่คุยกันเรื่องนี้ทีหลังกันนะต
เข้าชั้นอาจารย์ทรงแล้วนี่ไงชัดเจนนะอาจารย์ทรงจริงๆด้วยอังกฤษตอน 3:00 น.จริงๆด้วยโอ้ให้ตายสิมีอะไรเหรอฉันยังไม่กินอะไรเลยอ่ะฉันก็ลืมขนมไว้ที่ห้องเรียนด้วยนะจะช่วยไปหยิบช็อกโกบาร์ฉันนี่ลงอาหารได้ไหมอ่ะจะเป็นหนี้เธอนะเรื่องนี้ก็คือฝึกการเล่นการเอาไอเทมนี่นะผมแล้วเจอกันอีกไม่ช้านะโอเครีบๆมาแล้วกันโอเคเนี่ยสอนเรื่องคุณมีเงินพอที่จะซื้อขนมได้นะโอ้โหเหรียญ500เยนโอ้ชัดเจนมากเลยนะผมเด่นเด่นโคตรรับทราบค่ะการสอนระบบการซื้ออาหารนี่นะผมแล้วก็จะตามมีอ่ะว่าอะไรอ่ะเอ๊ะมองเราใครมองเราหรือเปล่าเนี่ยแปลกๆโอเคพอนิ่งๆก็แปลกๆเนี่ยมีคนขี้อยู่นะผมโอเคใช่ป่ะเนี่ยคุยกันนานขี้ไม่เสร็จแล้วก็แอบฟังกันด้วยผมประเด็นนี่เธอบอกว่ามายงกิวเขียนจดหมายถึงเธอเหรอเนี่ยเขาไม่มีสมองหรือเปล่าเนี่ยฉันขอตัวเบ่งก่อนนะเข้าไม่ได้โอเคห้ามเข้าเลยวะนะผมโอเคก็คือเป็นซ่วมที่ทั่วไปตอนพัฒนาจากภาคแรกมาเยอะนะผมดูดีกว่าเดิมเยอะเลยถ้าเกิดเห็นตอนคืนตอนที่มันแบบเป็นช่วงดาร์กอาจจะได้เห็นแบบว่านักกว่านี้ก็เป็นได้นะโอเคสมมติเราไปที่คาเฟ่นี่ไงที่บอกตำแหน่งแล้วนะผมให้เราลงไปข้างล่างแล้วก็ไปขวานี่นะผมไปซ้ายทำไมต้องไปเดินรอบๆนะผมมีแนะนำใจคุยให้หมดนะผมไม่น่าหนึ่งตาชักกันแน่เนี่ยไหนน่ากลัวมากเลยรู้ไหมไม่เอาหนาให้กับฉันตัวหน้าอุนจีไม่ใช่อุนจีอุนจีอุนจีเฉยถ้าก็รู้ฉันไม่เหมือนคนอื่นนะรู้เปล่าไม่ก็คือไม่ไงล่ะโอเคทีวีมีแบบเป็นตัวละครคนจริงแน่ๆโอ้โหโอเคจะไปเรื่อยๆเนี่ยฉันอยากเรียกพวกรุ่นพี่นะอยากมีปัญหากับพวกเขาอ่ะรุ่นพี่ดูหน้าเถื่อนเถื่อนเถื่อนแบบเถื่อนมากโอเคไปไม่ได้ติดสาวด้วยคนนี้หนุ่มบอกไม่ให้ไปไม่ไปดีแล้วได้เลยค่ะเอ้ยนี่เขาได้เหรอไม่ได้โอเคไปไม่ได้อะพวกน้ำหญิงไม่เหรอป้ายคือรุ่มอันนี้ป้ายชางไงน้องหญิงโอเคบางครั้งเราไปทางซ้ายนั่นเองนะผมไปโรงอาหารอันนี้อะไรทั่วๆนะผมถึงรุ่นพี่เจ้าที่โรงเรียนเซวาพร้อมเสมอที่จะให้การสอนแก่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าฤดูร้อนนี้จะก็จะมีความอ้าวก็ตามตามที่ประกาศก่อนหน้านี้ห้องเรียนเสริมนั้นจะถูกแชร์กับรุ่นน้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นและโปรดให้รุ่นน้องไปที่ห้องนั้นอย่างสวัสดิภาพด้วยนะคะถ้าทำได้ไม่ดีในทางเดินในขานะจากผู้อำนวยการลีนะครับผมโอเคครับทราบครับผมไปแล้วก็มาที่คาเฟ่กันแล้วนี่ก็คือโอเคอยู่โซนนี้นะผมไม่ได้ย้ายเป็นที่ไปโซนซ้ายเหมือนกับในภาคแรกนะนี่แล้วตู้ก็มีโอ้โหจะว่าไปเดินทางซ้ายโอเคไอเวมเบนนี่คือเป็นอีกเกมนึงที่เขาทำมาผมขั้นกลางระหว่างเดอะโคม่าภาคแรกกับภาคนี้นะผมแล้วก็โปรโมทกันเต็มที่นะผมแล้วก็มีอันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคนั่นแหละเรามาดูตู้พวกนี้นะผมเพื่อหยอดเหรียญนี่ไงใช้เหรียญในการซื้อของที่เครื่องกดของตู้กดตัววัดนี้ได้นะผมก็ว่าไปฮะเช่นเดียวกันการหยอดซื้อไอเทมในเครื่องกดตู้ตัววัดนี้ได้นะครับผมโอเคเป็นนิมิชีนี้นะผมก็นี่ไงแค่แต่ว่ามินอามีที่ว่างพอที่จะซื้อของต่างๆนานๆด้วยก็ว่าไปโอ้โอเคมีสเปกวิกไทยเดี๋ยวนะอยู่ในนี้ก็มีโอเคเป็นวิกไทยขายนะผมราคา 3,000 ไว้หลบจากการตัวศัตรูคว้าใครคว้าเหรอคนหรือผีเหมือนจะให้คนได้ด้วยผมว่าตามหลักการแล้วโอเคช็อกโกบาร์เนี่ยก็เพิ่มเลือด1มันฝรั่งเพิ่มเลือด3โอเคแต่ราคาดูดีโอเคแล้วก็บูโกกิเบอร์เกอร์เพิ่มเลือดเต็มนะผมรู้สึกจะมีเลือดแค่5ช่องทางซ้ายบนคือต่อให้เพิ่มเลือดเต็มมันก็ได้แค่4ช่องไงก็คือผมว่าบูโกกิกับไอเนี่ยพอกันแต่ภาคแรกอ่ะไอเนี่ยราคา 2,500 ป่ะมันฝรั่งค่าพันเดียว คือแบบไม่คิดจะซื้อเบอร์เกอร์เลยนะซื้อแต่มันฝรั่งมันราคาดีนะผมอันนี้ก็คงซื้อมาฝรั่งเป็นหลักแหละเบอร์เกอร์บ้างนะผมแต่ช็อกโกบาร์คงน้อยเพราะมันไม่คุ้มนะผมโอเคราคาแพงด้วยมีน้ำเนี่ยสตามินาฟื้นฟูเร็วแล้วก็มีกาแฟเอสเพรสโซ่โหภาคแรกพันเดียวนะผมภาคนี้ 2,500 ของดีจริงนะผมทำให้วิ่งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ชาเขียวนะผมความชาไม่ใช่แล้วชาเขียวก็เพิ่มสตามินาเร็วกว่าเดิมโอเคสดชื่นก็เราต้องซื้อตามเรื่องก็คือซื้อนี่แต่เดี๋ยวขอยัดก่อนนะว่าตรงนี้ตู้นี้มีอะไรบ้างเหมือนกันเป้นะผมไอเรื่องไอเป็นพิธีน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะโอเคอู้แล้วดูร้านของคาเฟ่นี่รู้หรูอะมีโซนแบบสั่งกาแฟตรงนี้แบบคาปูชิโน่มอคค่าลาเต้ไอ้พวกนี้เยอะเลยแบบดูดีมากเลยนะผมนี่เธอรู้เปล่าว่าไอ้แก่มามิชลินมาหมาบ้าได้นะรู้เปล่าโอเคฉันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมานมนานแล้วนะรู้ไหมคงพอนิสัยเก่าเขาเริ่มยากกันนะใช่ไหมล่ะโอเคดินทาจานนะผมโอเคนี่แหละมีเมโมแปะไว้เขียนว่าโปรดใช้เครื่องกดตู้อัตโนมัตินะผมตรงนี้ไม่บริการตอนนี้ลาสตาร์เครื่องกดตู้อัตโนมัติมีของทุกคนเพียงพอนะจ๊ะถ้าหิวใช่ไหมล่ะหยิบขนมเบซี่ถ้าอยู่นานหรือเปล่าก็เอาเครื่องดื่มสดชื่นแก้กระหายได้นะติดพิษเหรอเดี๋ยวนะเธอกังวลมากเป็นหรือเปล่านี่ติดพิษเหรออยากให้พิษไม่มีนะจ๊ะอะไรอย่างงี้นะผมโอเคก็มีก็แปลกแล้วนะ
การได้ตื่นลืมตาได้เนี่ยต้องใช้กาแฟเอสเปรสโซ่เต็มที่นะจ๊ะ1แก้วให้คุณเลยถ้าขำไปแล้วก็ช่วงคนหลับแน่ๆนะคาห้องเรียนเลยแน่ๆเลยโปรโมทกาแฟแล้วก็ยี่ห้อคนสร้างเกมนะผมผมต้องแกติกาแฟมากจริงผมมาดูแล้วมันตั้งแต่ชื่อเอสเปรสโซ่อะไรอีกมากมายโลโก้ก็มีกาแฟขวาเห็นปะโคตรติดนะผมมีนักเรียนหลายคนเริ่มถือสเปรย์พริกไทยแล้วนะรู้ไหมมันใช้สลับฉีดไล่คนที่มายุ่งยากกันได้โอเคบอกให้เราซื้อใช่ไหมล่ะได้เดี๋ยวก็ซื้อโอเคมีทีวงทีวีดูรายการในพวกนี้นะผมรายการเกาหลีผมว่าเราคนซื้อสเปรย์พริกไทยบอกมันอุตส่าห์แนะนำมาแล้วแหละเราต้องเปย์เรารวยเรารวยนี่ไงเปย์รวยแล้วก็ช็อตบาร์นะผมเพิ่มมาโอเคแค่นี้ก่อนนะผมคิดว่าตอนนี้คงไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาเจอปัญหาตกเกิดอะไรขึ้นจู่ก็เดินหนีมาทำท่าเหมือนจะเจออะไรบางอย่างมาต้องคิดให้เร็วนั้นต้องคิดให้เร็วสิมีองค์กีวันทำนี้แล้วอ่ะฮะว่าไงนะคุยเขาตอนนี้ไม่ได้นะช่วยฉันหน่อยสิเสร็จตาเนี่ยสั่นละลัวเหมือนกับเจอผีนะตอนนี้นี่เธอเล่นหรือเปล่าเนี่ยเอาวิ่งจริงนะโอเคซ่อนโอ้ซ่อนจริงจังเลยรู้สึกร่างกายมันใหญ่กว่าเดิมปะผมดูแย่กว่าเดิมได้สภาพแก่ขึ้นกว่าเดิมประมาณ5 ปีวันนี้แม่สาวเชียวอะไรของแกกันแน่เนี่ยมีองค์กีวอย่าลืมฉันอย่างนั้นนะไม่ทำหน้ายาวงั้นเหรอจ๊ะทำหน้ายาวแค่ทักทายเฉยๆนั่นเองอะนะมีรุ่นพี่สาวคนหนึ่งห้อง2/5บอกฉันมาว่าชื่อเล่นของเธอเป็นอย่างนี้นี่นะแฮ่ไปถึงคนที่ตาคุณชนกันนั่นนี่ใช่ไหมเธอเป็นคนจะฟังเขานะแน่มาทำในที่กันแน่วะเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่แวะมาที่นี่เพื่อที่จะหาอะไรกินนั่นเองนะเห็นมินอาแถวนี้หรือเปล่าอะมินอาเหรอไม่เห็นเลยมาตั้งพักนึงแล้วอะแต่ก็ได้ส่งน้อยเธอแล้วใช่ไหมล่ะเธอตอบว่าไงบ้างหรอดูเหมือนเธอจะรีบอยู่นะฉันไม่คิดว่าเธอจะได้อ่านหรอกนะโอ้งั้นก็บอกเธอว่าเดี๋ยวก่อนสิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคืออุ้ยอ้าวเฮ้ยนั่นใช่เซโฮปะวะก็ฟิล์มมันเปลี่ยนไปแต่ภาคแรกมันน่าใช่แต่ว่าโย่ไม่ได้เห็นเธอในหัวโนหรือเปล่าเนี่ยเซโฮเซอร์อะไรวะเอาเกียรติชื่อนะผมน่าจะใช่แต่เซโฮแน่ๆนะผมยักเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวนี้นะแกเนี่ยเซโฮจริงไหมมันเขาอัปเกรดหน้าดูแย่กว่าพักแรกเลยมินอาด้วยนะขายตู้เหรอฉันไม่มีเวลาทั้งวันนะเจ้าก็ขนมปังเฮ้มายองกิวนายมีขนมปังพิซซ่าสำหรับฉันใช่ไหมล่ะนายก็รู้ฉันเล่นบอลไม่ได้กับฉันช่องว่างนะรู้เปล่าโอเคฉันปล่อยให้หนุ่มๆคุยกันเองแล้วกันนะแล้วเจอกันมินอามาเร็วเอ้าไปเลยเหรอเอ้ามินอาโผล่มาแล้วก็เดินแล้วมายองกิวใส่ตาอึตรงใจเมินจริงจังๆนะผมอะไรกันเนี่ยมินอาเมื่อกี้มันไม่เจ๋งเลยนะรู้ไหมจู่เขาก็โผล่มานี่นะไม่ได้เตรียมใจเลยอะให้ตาสีเสกสีหน้าเขาหรือเปล่าตอนที่พวกเราวิ่งผ่านเข้ามากับคนโง่เมื่อกี้พวกเราเด่นในทางที่ไม่ดีนะรู้เปล่าเมื่อกี้แล้วเธอได้ยินที่เขาเรียกฉันหรือเปล่าล่ะห่วยโคตรแย่เลยอะแต่เธอน่าจะสตาร์กันนี่บ่อยๆใช่ไหมล่ะเนี่ยสุดแย่แทนเธอแฮนี่เธอสื่ออะไรกันแน่เนี่ยก็หมายความว่าเธอคนที่จะกล้าพอที่จะบอกเขาไงล่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอปล่อยให้ฉันเผชิญโชคคนเดียวนะรู้ไหมผมไม่เอาแล้วฉันไม่ช่วยเธออีกแล้วจัดการเรื่องตัวเองแล้วกันนะชี้แล้วงอนเฉยผมไม่เกี่ยวในเรื่องไปเองนะผมมันบังคับอย่างนี้เองฮะเฮ้ยเธอนี่มันดราม่าตัวแม่เลยเนี่ยเป็นอะไรของเธอกันแน่ล่ะก็โดนมินาทิ้งมาเองไม่ใช่เหรอแบบแอบซ่อนแล้วให้โดนอยู่คนเดียวรับมือคนเดียวฉันสายแล้วต้องไปหาอาจารย์ต้องเข้าวิชาเรียนอาจารย์ทรงต่อถือว่าเหมือนให้มาเดี๋ยวให้ซื้อนี่คือแบบมายุ่งคิวรอได้โอเครอได้เลยโอเครอได้รอได้ไปมันรอไปถึงปีหน้าถึงพักหน้าก็ได้นะผมไม่ต้องมาพักนี้ไม่ต้องคุยต่อแล้วโอเคอันนี้เหมือนเดิมห้องมันปิดเหรอไม่ห้องมันมืดวะเนี่ยห้องมันน่ากลัวจังวะเราควรจะเข้าไหมเนี่ยเราควรเข้าไหมมันมืดๆโอเควันนี้นี่โอ้โอ้ใครเดี๋ยวฝรั่งโอ้หล่อเช็ดเนี่ยนิวคุ้งเนี่ยนั่นใช่นิวคุ้งหรือเปล่าเฮ้ยมินะโอ้โหสวยขึ้นอยู่เดิมเยอะเลยโอ้อัปเกรดความสวยนึกภาพแบบตอนเป็นผีได้เป็นไงวะเนี่ยโอ้นึกไม่ออกว่ะผีชมพูอ่ะนะผมนั่นใช่เฮ้ยมินอาเธอมาสายนะทุกคนทุกอย่างโอเคไหมเนี่ยโอเคทีเชอร์เพชรนะผมเป็นศิษย์รักอาจารย์ก็ว่าไปรู้สบายดีค่ะแต่รู้สึกว่ากังวลนิดหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการสอบครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาไม่ต้องคิดมากไปให้สอนให้เธอวันนี้แล้วกันนะความจริงแล้วจะว่าไงดีล่ะที่อยากถามเธอเพิ่มเติมเรื่องของยองโฮได้นะเป็นไงบ้างอ่ะเธอได้ไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าอ่ะฉันเป็นห่วงเขาตั้งเลยอ่ะหนูไปที่โรงพยาบาลทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะคุณหมอก็ยังไม่รู้ทำไมเขาถึงไม่ตื่นขึ้นมาทีอ่ะอย่ามึนเศร้าไปเลยนะคนอย่างยองโฮต้องทำได้แน่นะต้องฟื้นขึ้นมาได้แน่ๆ
หลายที่ที่ผ่านมาคงอยากตอบเธอใช่ไหมเนี่ยจริงเปล่ามันก็ไม่ง่ายค่ะกับหนูรู้ว่าเขาจะผ่านไปได้หนูไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดหนูช่วยอาจจะได้ก็ได้หนูต้องมั่นใจค่ะยองโฮเป็นคนที่แข็งแกร่งเสมอหนูรู้เขาจะไม่เป็นไรหนูไม่รู้เมื่อไหร่นะคะแต่เขาทำได้แน่ๆเขาทำได้ฟังนะถ้าเกิดเธออยากคุยกับใครแล้วก็คุยกับฉันแน่นะเข้าใจใช่ไหมล่ะไม่ต้องรำลึกเรื่องนี้คนเดียวนะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ช่วยหนูไว้ได้เยอะเลยอ่ะเอาล่ะค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังนะไม่ต้องประกาศอ่ะเขาคุยกันนี่กันนะนี่คือใครเนี่ย Hello what's your name เฮ้ยคุณชื่ออะไรครับเนี่ยนิวคุ้งหรือเปล่าหนูชื่อมินอาค่ะตัวเป็นโลโก้ของสร้อยนี่คล้ายๆกับโลโก้ไอจีให้คออาจารย์นะเนี่ย Nice to meet you นะจ๊ะมินอาจ๋ารู้จักนะจ๊ะมินอาแล้วคุณเป็นใครล่ะคะเนี่ยแล้วคุณเป็นใครแหละแล้วคุณนิวคุ้งเนี่ยนิวคุ้งแน่ๆเลยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดหัวเหลืองแล้วก็มาโนไปนะโอเคภาษาอังกฤษพวกเราน่าจะพัฒนาไปได้อย่างน่าตกใจมากที่มีอาจารย์ต่างชาติคนนี้มาสอนนะเนี่ยชอบใช่ไหมล่ะได้ขาดหลับตาพูดได้เนี่ยมันหลับตั้งแต่เมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ทรงกันตั้งนานแล้วผมเห็นนะว่ามันหลับอยู่หลับนานมากนั่งที่ซามินาไม่นั่งแล้วจะคุยกับทุกคนที่ขวางหน้าเธอคุยด้วยใครคนนี้ก็สวยดีคนนี้พ่อหนุ่มนี้ก็ได้ก็ในช่วงก็ดูร้อนชื่อพนาเก่งของฉันได้นะไม่น่าทำให้ฉันแย่กว่าเดิมใช่ไหมล่ะก็ไม่แน่นะโอเคไม่นั่งแต่ไม่นั่งเธอน่าจะได้เห็นพระจันทร์สีเลือดคืนนี้นะฉันนี่มันว่าหาโอกาสดูยากนะรู้ไหมก็มันให้ดูแค่ทางแสงไม่เห็นข้างนอกทีเนี่ยไม่ออกจากโรงเรียนทีไปไหนไม่ได้อะทำไงใช่เรียนสังคมเป็นเพื่อนกันแน่เนี่ยมีทุกอย่างที่ฉันต้องการที่เกาหลีนะเวลาแปลบทพูดอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลกๆนะผมมันกับตัวเองพูดอังกฤษได้ชัดเจนตั้งหลายเกมละกันนั่นแหละโอเคแล้วเข้าใจว่าคนเกาหลีมันแค่เป็นศัพท์อังกฤษมานะผมทุกคนได้เวลานะพวกเราจะเข้าสู่โหมดคุยภาษาอังกฤษกันยาวๆนะจ๊ะวันนี้เป็นไงบ้างหรอจ๊ะyou today I'm fine thank you and you นะสับอย่างนี้คือเมื่อถามสุดๆนะผมนี่มันม.6แน่หรอหรือป.3ป.6วันนี้วันที่ดีใช่ไหมทุกคนช่วยขอแนะนำอาจารย์คนใหม่ของโรงเรียนเซวานะก็ช่วยทุกคนในการฝึกการพูดอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้โอเคชื่อแชทเดี๋ยวนะโอเคคนที่ชื่อแชทเหรอเนี่ยโอเคแชทชื่อแชทนะโอเคไม่ใช่นิวคงแย่จังฮัลโหลทุกคนผมชื่อแชทนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะเจอทุกคนนะครับผมต้องขอโทษด้วยที่ผมสอนในวันนี้เลยไม่ได้แต่ผมก็สุขมากที่ได้มาสวัสดีทุกคนในวันนี้พวกเราจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันจ้ะแชทจ๋าโอเคคือแนะนำตัวแล้วก็จากไปว่าตอนนี้ดึกแล้วไปดีกว่าในนี้นะผมว่าทุกคนน่าจะรอคอยที่จะได้เห็นผลสอบใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะให้ดูเราจะจบคาบเรียนแล้วกันนะพวกเราจะเรียนจบคาบเรียนวันนี้เร็วหน่อยแล้วกันฉันอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้เห็นพระจันทร์สีเลือดในคืนนี้มันหายากใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้เปิดหน้าแบบสีก่อนแล้วกันนะโอเคพระจันทร์สีแดงเนี่ยสี่ทุ่มหมดเดี๋ยวนัดจะเขาค่าเรียนมันเลิกสามทุ่มห้าสิบนาทีตามตารางเรียนมันจบช้ากว่าเดิมไหมเนี่ยใช่เหรอเนี่ยโอ้โหน่าผีปื้ดดิ้นไม่อยากเชื่อเลยฉันได้บีบวกก่อนเนี่ยฉันเป็นใครของฉันกันแน่เนี่ยไม่ได้เอผิดหวังเหลือเกินน่าเบื่อโลกแล้วฉันก็ซีได้กับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอาจารย์ทรงบอกว่าให้ฉันอยู่ต่อในวันนี้ด้วยหลังเลิกเรียนอ่ะอีต้นชิบะขายก็ต่อได้กลับบ้านก็โล่งใจนะเสียงน่ารักอ่ะพอลโซทักขังกงก็อืมฉันอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยไม่มีใครเหลือแล้วเหรอเข้าเลยเหรอจู่ๆว่าช็อกันเฮ้ยนั่นมันเข้าเลยเหรอเข้าเร็วเซโฮนะข้าทำอยู่กันแน่เหรอเนี่ยห้องเก็บของเก่าเหรอล็อกอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้ my god ภาพสวยมากอ่ะก็ในนี้มีกันแน่นะภาพสวยอ่ะผมชอบภาพมากเลยผมรักมินอานะผมรักตัวละครในเกมผมรักกราฟิกการบ้านเกมนี้มากเลยโอ้ลายเส้นละมุนมากอ่ะลายเส้นคัสซีนี่กำมุนใหญ่อ่ะลายเส้นเกมปกติก็โอเคแล้วอ่ะมืดแล้วด้วยโอ้ my god สวัสดีเลยว่าฉันเห็นเขามาที่นี่นะเซโฮเป็นอะไรกันแน่ของเขากันแน่เนี่ยไปฉายไม่มีหรอไปฉายไม่มีด้วยอยู่ห้องโหมากเนี่ยนะเราลงมาชั้น3แล้วก็ลงตรงไหนบันไดกลางใช่ไหมนักจักรแหละถ้าบันไดซ้ายคงแบบเห็นสุดนู่นเห็นเซโฮอยู่ไกลๆมาตั้งอุตส่าห์มาตรงนี้คือสุดยอดมากโอเคคือตกใจอันนั้นไม่ทำอะไรวะออกอ่ะออกโอเคดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างจะจำเป็นใช่ไหมจำโอเคโหสารักปุ้ยแล้วกำแพงนี่คืออะไรกันแน่มีโน้ตนะโอเคใครเป็นคนจัดตั้งพื้นที่นี้ไว้คล้ายเป็นคล้ายศาลเจ้าตรงนี้เลยมีรูปภาพตรงนี้ด้วยนะ
เด็กสาวคนเดียวกับที่อยู่ในที่ห้อยคอที่ยองโฮถือไว้เลยอ่ะอันนี้เขาทำอะไรกันแน่เนี่ยคืนนี้ครั้งที่สี่แล้วครั้งสุดท้ายที่เวลาสีเลือดเห็นความมืดจะผงาดขึ้นมาตอนที่เกรกกับแนชชิงการกัดครั้งยิ่งใหญ่สักอย่างหนึ่งเริ่มต้นขึ้นประตูอัมเบรนก็จะเปิดขึ้นมาต้อนรับพี่สาวน้องสาวผู้ช่วยแรกของฉันมาสู่โลกพวกเราหอเออนะอย่าบอกนะว่าเดอะเชดนั่นคือวิสัทจากอีกโลกหนึ่งที่จะมาที่โลกนี้เหรอแล้วจากนั้นเธอสตาร์ตัวตรงของเธอเพื่อมีอย่างฉันได้หรือเปล่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกจะบอกคุณสตาร์ครับผมรู้สึกไม่ค่อยสบายไม่ใช่แล้วไอ้นี่ล้มคือใครไอ้นี่ใครเราปะไอ้ข้อจะขนาดนั้นออกน่าจะใช่เรานะมันได้ผลจริงๆด้วยอ่ะหรือเปล่าวะหรือไม่ใช่อ่ะถ้าเกิดขึ้นมาไม่พอดีเลยสมแบบมากเลยอ่ะนอมี่ของเธอมันคาดการได้เนี่ยนอมี่คือผมไม่เข้าใจความหมายนี้เดี๋ยวผมค่อยไปหาคำแปลเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันนะฮะใครเป็นคนมาเหรอเนี่ยพวกเขาอีกแล้วเหรอบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยแล้วพวกเขาปล่อยฉันไปคนเดียวล่ะฮะก็เลยขึ้นเนี่ยอันนี้คือเราหรือใครแต่เราไม่สบายพอดีเมื่อกี้น่าจะใช่เราอุ้ยใครก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะฮะแล้วแว่นตาเรืองแสงนั่นนี่คืออะไรวะเนี่ยโคตรน่ากลัวเด็กมันหนีไปได้อีกแล้วเนี่ยเขาเร็วเหลือเกินทำให้สิ่งนี้ตกไปด้วยนะฮะใครเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนนึงนะผมแต่นั่นไม่ใช่เครื่องรางที่พวกเราต้องการนะมันก็แค่ไปเช็คไร้ค่าจะจำผู้หญิงคนนี้ได้หรือเปล่าล่ะฉันเคยเห็นเธอมาก่อนนะทำไมเรื่องของเซวานะในห้องเรียนของอาจารย์ทรงเห็นนะคนขวานี่มันแชนปะเข้ามาในเด็กของมันได้กันแน่เนี่ยเข้ามาแล้วใช่ไหมนี่ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราต้องสนใจนะตั้งใจไว้สิพวกเราตัดสินที่ใหญ่กว่าในคืนนี้นะน้องตอนนี้จะโชคดีนะถ้าเกิดว่าเธอผ่านช่วงเวลา wishing hour ช่วงเวลาชิบหายนี้ไปได้โอเคยุ่งเบี้ยไปไหนกันแน่เนี่ยอีกตัวละครใหม่ตัวที่สี่แล้วโอเคฉันไม่เคยเห็นเขาตั้งแต่ที่พวกเรามาถึงนะเขามีเรื่องอันนี้สำคัญกว่านะไปหาตัวเขาจับตัวเขามาได้ก่อนที่เขาจะสร้างปัญหากันนะจะไปตามหาวอลโอ้ยอ่านยากที่เป็นเลยข้ามไปนะผมทุกคนลูกสาวทำนั้นใช่ไหมล่ะให้จำไว้ว่าพิธีพวกเราเชิญกันได้แค่คืนนี้เท่านั้นเราจะไปจัดการกันในช่วงเวลาสำคัญแล้วก็จำกัดนี้ละผิดพลาดเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวนะช่วงเวลาซิงกันแปลว่าเป็นเวลาเดินที่ตัวละครพวกนี้มาเจอกันนะอ๋อฮะละครที่นี่ก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมล่ะรีบไปกันต่อเถอะนะอุ้ยหูยข้างมันดาร์กแบบแดงๆตื่นมาแล้วพอดีห้องมันเปลี่ยนไปเยอะแบบยังอัปเกรดความดาร์กไป10เท่านะผมเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ได้เป็นลักล่าผีผมว่าน่าใช่นะของแก๊งไอ้ล่าผีแก๊งเดียวกับเยซอนแน่ๆเลยผมว่า Heart of Darkness หัวใจแห่งความมืดมิดมาแล้วนี่กี่โมงกันแล้วเนี่ยพระเจ้าช่วยจะสลบไปเหรอเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่อะไรเนี่ยไฟแช็กที่เมื่อกี้บอกคุณได้ไฟแช็กแปลกๆอันนึงนะผมโอเคกดทีนะผมไฟแช็กนี้สามารถใช้ทำพื้นที่รอบข้างสว่างขึ้นมาได้ไฟฉายมีรอบนี้ใช้ไฟแช็กแทนนะผมโอเคเสิร์ชหาไอเทมบางอย่างได้เหรอโอเคลองได้เลยว่าตูจะเห็นคุณแต่ละตูมันไปเป็นตัวดาคุณวัดแปลกๆเนี่ยแล้วคุณเป็นศัตรูแล้วเหรอเอ๊รอบนี้ไม่ใช่ผีนมเป็นผีเพื่อนแล้วเนี่ยดูเหมือนที่กด M โอเครู้แล้วแล้วก็บุ๊กออฟเมมโมรี่หนังสือความจำสถานที่หนังสือความจำสถานที่โดขอสถานที่ซ่อนตัวจะถูกเขียนในโน้ตด้วยโอเคก็คือโลโก้พวกนี้แล้วก็ขึ้นมาเอ๊ะหมายถึงว่าหนังสือข้างหน้าป่ะคือหนังสือ Book of Memory ฮะอันเนี้ยหนังสือเปิดอยู่ที่โต๊ะนี่นะผมคุณเห็นชื่อหลายชื่อนะผมที่เขียนอยู่ในหน้ากระดาษเหล่านี้ด้วยนี่แหละวิจิแลนโอเคเดมล่าแล้วก็อย่าสูญเสียตัวเองไปในเดอะโคม่าเขียนชื่อของคุณในหนังสือความจำนี้จำไม่ได้ว่าคุณเป็นใครกันแน่จาก YS เยซอนโอเคเนี่ยเยซอนนะ YS น่าใช่แล้วโอเคชื่อของฉันกันเหรอเนี่ยชื่อของคนสำคัญมากในเดอะโคม่าถ้าลืมไปแล้วก็ส่งผลให้มีนาสติแตกไปแล้วก็ตกในฝันร้ายอ๋อฮะใช้หนังสือความจำนี้ในการบันทึกชื่อของมินอาไว้ก็คือเป็นจุดเซฟเกมนี่เองนะผมโอเคนี่ขึ้นมาเซฟเกมได้เซฟหูห่างไกลมากเอาเดี๋ยวนะฉันได้เป็นออโต้เซฟนะผมโอเคแล้วเล่นมาช่วงนึงแล้วเนี่ยอ่านหนังยาวนะผมในมิติแรกนะผมโอเคอ่านแน่ๆเลยว่าอาจารย์อันยองนะเซโยอันยองนั่นใครอ่ะผมว่าอันนี้นะอาจารย์หรือเยซอนอาจารย์ชิบหายแล้วไงอาจารย์ทรง